สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับ MP Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Volcano Box ค่ะหรือว่า Minecraft Modpack ทะเลลาวานั่นเองโอเคเราจะมาเริ่มทำเควสกันต่อเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นี้เนาะซึ่งก็มาไกลมากๆแล้วค่ะได้ 89% ละก็เหลืออีกแค่ตรงนี้ค่ะก็จะสำเร็จบทที่3ซึ่งวันนี้เราตั้งใจที่จะทำเควสค่ะ5ตัวนี้ให้เสร็จสิ้นเลยนั่นเองแต่เควส5ตัวนี้ค่ะไม่ง่ายเลยเนาะเป็นเควสที่ค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะอย่างแรกสุดมาที่เครื่องอะตอมิกแคลคูลเลเตอร์ค่ะเครื่องนี้เนาะเอาเพชรวางไปตรงกลางค่ะแล้วก็บวกด้วยนี่เบดรอดค่ะไม่ถูกงั้นเบดรอดวางตรงกลางค่ะแล้วก็วางเพชรแบบนี้ถูกต้องเอ้ยแต่แบบนี้ก็น่าจะได้ไม่ใช่หรือไม่ได้ค่ะโอเคเบดรอดวางตรงกลางค่ะแล้วบวกด้วยเพชรเราก็จะได้เป็นไฟไดมอนด์นั่นเอง8อันไม่เป็นไรค่ะเอามาให้เต็มที่เลย10อันเนาะแล้วเราก็เอาไฟไดมอนด์นี้มารับฟ้าผ่าค่ะในนี้จัดไปนี่ก็คือตรงนี้ค่ะรอเวลาเท่าไหร่กำลังรอระยะเวลาค่ะตรงนี้อยู่เนาะว่าฟ้าผ่าครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมีฟ้าผ่าค่ะเราก็จะได้พลังงานมาสามารถเปลี่ยนพวกไฟไดมอนด์ค่ะเป็นอิเล็กทริกไดมอนด์ได้อีก10วิค่ะจะมีฟ้าผ่าครั้งต่อไปสถานีสภาพอากาศของเรารายงานมาแล้วว่าจะเกิดฟ้าผ่าขึ้นในเร็วๆนี้นี่เห็นว่าก็มีฟ้าผ่านั่นเองค่ะแล้วก็ได้นี่ไงอิเล็กทริกไดมอนด์มาแล้วโอ้ดีมากๆแล้วทีนี้เราก็เอาอิเล็กทริกไดมอนด์ค่ะมาอาบเลือดเลยนี่คือมีเลือดอยู่นะเนื่องจากความจุอยู่ที่ 600,000 มิลลิบาเกตค่ะเราก็เลยไม่เห็นว่ามันมีเลือดอยู่อันที่จริงมันมีเลือดอยู่นั่นเองโอเคหมดแล้วแต่ก็ได้มาแค่3ไม่พอค่ะต้องไปฟาร์มเลือดเพิ่มก่อนตรงนี้ก็เป็นฟาร์มกรงสปอนมอนเตอร์อย่างง่ายของเราค่ะเราก็ต้องรอให้เขาซัมมอนอินเดอร์แมนมานั่นเองโอเคได้อินเดอร์แมนมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวใหญ่เหยียบตรงแน่นายลงไปด้วยอย่าล้ำมาเราต้องไม่มองหน้าอินเดอร์แมนเราต้องไม่หาเรื่องทะเลาะค่ะนั่นแหละเขาก็จะถูกผลักไปตามลูกศรเนาะแล้วก็จะมาลงในบ่อนี้ค่ะทีนี้ถ้าเรามีนี่เข็มเก็บเลือดค่ะเอาไว้ดูดเลือดจากพวกมอนเตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาฟาร์มในนี้ได้เมื่อเราฆ่ามอนเตอร์ค่ะเข็มดูดเลือดก็จะดูดเลือดอัตโนมัติเลยนั่นเองยิ่งมอนเตอร์เลือดเยอะเลือดที่เราได้ค่ะก็จะเยอะด้วยนั่นเองฆ่ามอนเตอร์เลือดน้อยเลือดที่เก็บได้แต่ละรอบค่ะก็จะน้อยการฆ่าอินเดอร์แมนก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอินเดอร์แมนเลือดเยอะค่ะนี่ไงค่อยๆสะกิดไปเรื่อยๆทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะจุดสุดท้ายโอเค1รอบเราได้เลือดมา 9,000 ค่ะก็คือ 1,000 มิลลิเบอร์เกตก็คือ1ถังใช่มั้ย 9,000 ก็คือ9ถังค่ะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะต้องการไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเลือดต้องการเพียงแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นเองเอาเลือดที่ได้มาค่ะมาใส่ในเครื่องอาบเลือดแน่นอนจะคลิกขวาเพื่อใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเอาไม้แบบนี้แล้วก็ใส่ไปในนี้ก็ได้เพราะว่านี่ค่ะก็ใส่ได้เหมือนกันนั่นเองมาเลยอาบเลือดเราต้องการแค่4เรียบร้อยเควสคอมพลีทค่ะเราได้อาร์เคนคริสตัลมาแล้วรับรางวัลเลือกอะไรก็ได้เอาโคมไฟแล้วกันถ้าเป็นโคมไฟปักตรงนี้ก็สว่างค่ะเป็นเหมือนโคมเทียนเนาะทำไมค่ะก็เป็นเทียนนั่นเองก็สว่างได้นะถ้าเราเอาท็อตออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตกแต่งด้วยเจ้าตุ้นแทนค่ะเกาะของเราก็จะดูสวยงามขึ้นมานั่นเองนี่ไงเห็นปะสว่างสวยงามด้วยสว่างด้วยดีดีค่ะแต่ก็คงไม่เป็นไรมันเป็นแค่ของตกแต่งเราก็เก็บไว้ค่ะเควสต่อไปค่ะเควสนี้ดาร์กแมทเทอร์นั่นเองเหมือนในเรื่องเดอะแฟตหรือเปล่านะใช่ไหมดาร์กแมทเทอร์นี้ค่ะใช่เลยเขาให้เราครับ3ดาร์กแมทเทอร์ค่ะนั่นก็ไม่ยากเท่าไรสิ่งที่ต้องมีค่ะก็คือโซแซนนั่นเองวิธีการหาโซแซนค่ะมีหลากหลายแต่ที่ทำได้ตอนนี้ค่ะมีอย่างแรกเอาแซนค่ะไปอาบเลือด1ถังก็จะได้เป็นโซแซนไม่คุ้มค่ะเราต้องใช้ตัวนี้นี่ร็อกคอค่ะถ้าเป็นเจ้าตัวนี้จะคุ้มกว่านั่นเองโอเคเราก็อย่างแรกสุดครับเป็นร็อกคอใช่ไหมมาเลยค่ะมุกมาเอาร็อกคอจำนวนหนึ่งมาเลยเยอะๆหน่อยเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็หาแซนธรรมดาระหว่างเปิดในกล่องนี้กับค้นหาไหนจะเร็วกว่ากันเนี่ยค้นหาน่าจะเร็วกว่าค่ะไม่น่าไปเปิดในกล่องเลยเนาะ
อ๋อเราก็มีโซแซนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ก็มาเลยเนาะการหาโซแซนนั้นเราก็วางตัวเร่งไปค่ะในที่นี้ก็คือแซนนั่นเองแล้วด้านข้างค่ะเราก็วางเป็นร็อกคอตั้ง4ตัวจากนั้นตามด้วยฉาดสีชมพูค่ะนี่แบบนี้และทีนี้ค่ะก็รอถ้าเจ้าตัวเร่งของเราเด้งใช่ไหมเราก็เอาวางลงไปคืนค่ะถ้าตัวเร่งเยอะก็จะทำให้การเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเร็วขึ้นแต่ว่าเราก็เอาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนี่ง่ายเห็นว่าได้โซแซนมาแล้วค่ะง่ายมากๆเลยเราก็แค่เอาคริสตัลค่ะจะเป็นคริสตัลธรรมดาหรือว่าเป็นเนเธอร์คริสตัลก็ได้มาเลยแล้วก็เอามาตรงนี้เอามาทุบค่ะจึ๊บนี่แหละเราก็จะได้ฉาดสีต่างๆมานั่นเองฉาดสีชมพูนี่ค่อนข้างแรงนะเนี่ยขนาดทุบไปเยอะได้มาแค่เดียวเองค่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเนาะบางฉาดก็ได้มาเยอะค่ะบางฉาดก็ได้มาแค่นิดเดียวเองโอเคเก็บก็ของไปเลยแล้วกันเอาเคนคริสตัลที่เราได้มาเมื่อสักครู่ค่ะทั้งหมดเลยเอามาทุบปุ๊บให้ได้เป็นดัตแล้วทีนี้เราก็ได้เวลาในการคราฟแล้วใช่มะอย่างแรกค่ะกด A เพื่อเอาสูตรคราฟมาก่อนแล้วจากนั้นก็คราฟเลยเอเดลวูดใช่มะต้องการเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้3 Dark Matter เนาะดังนั้นก็ต้องเป็น3 Edelwood ค่ะ1 2โอ้โหไม่พอขาด Arcane Crystal ค่ะเอา Electric Demon ค่ะมาอาบเลือดเพิ่มเติม2อันก็เพียงพอแล้วแหละพอดูจากปริมาณที่ต้องการเนาะมาแล้วก็ทุบให้โดนค่ะโดนเรียบร้อยทีนี้ก็ค้นหาอย่างนี้ไม่เจอก็แบบนี้ละกันแล้วก็ใส่ไปให้อ่ะเรียบร้อยได้มา3อันแล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อค่ะก็คือเอเดียวูดเนี้ยต้องเอาไปทำอะไรเอ่ยถึงจะได้เป็นดาร์กเมเทอร์เนาะก็คือเอาไปเผาค่ะฉะนั้นก็เผาเลยแล้วกันเขาเผาเตาไหนเนี่ยเตานี้แน่นอนนี้ค่ะกำลังเผาอยู่เพียงแค่นี้เราก็จะได้ Dark Matter มาแล้ว Dark Matter 3อันได้มาแล้วค่ะเอามาใส่ตัวเลย Quest Complete รับรางวัลของตกแต่งอีกแล้วเอาสิ่งที่เรายังไม่ได้เอาค่ะอันแรกนี่แหละมาถ้าเป็นของตกแต่งนี้เอาอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ในอนาคตอาจจะไม่ใช่ของตกแต่งก็ได้ Quest ต่อไปค่ะ Piercing Vengeance Focus เขาบอกว่าในการเก็บ Corrupt Pixie นี้ค่ะลงในขวดเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือไอเทมที่ชื่อว่าขวดหรือว่าเป็น Bottle Box เนาะและจากนั้นเราก็คลิกขวาค่ะที่ Corrupt Pixie นั่นเองเราก็สามารถเก็บ Pixie ลงในขวดได้ค่ะนี่ค่ะสูตรการคราฟใช้ของแบบจำนวนหนึ่งเนาะที่ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราคิดว่าเราน่าจะทำได้อยู่แล้วแหละตอนนี้เป็นตอนคืนใช่ไหมคะถ้าเราเอาน้ำมาวางไว้ชิดกับฟรีเซอร์ตรงนี้ค่ะเราก็จะมีโอกาสได้น้ำแข็งมานั่นเองในที่นี้เราต้องการไอซ์ค่ะเพื่อที่เราจะได้เอามาคราฟเพิ่มเติมเนาะโอ้โหพุดวางปุ๊บได้ไอซ์ปั๊บดีงามมากๆก็คือต้องดูเวลาค่ะที่มุมขวาบนว่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นตอนกลางวันค่ะเราก็จะไม่ได้น้ำแข็งมานั่นเองแต่ถ้าเป็นตอนคืนค่ะเราก็จะได้น้ำแข็งมาเนาะเนื่องจากเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นซิลทัสค่ะเราจะต้องใช้ออฟซิเดียนดิเพนเซอร์ง้างค่ะแล้วก็ปุ๊บนี่เราก็ได้บล็อกน้ำแข็งมาแล้วนี่แหละคือส่วนสำคัญที่เราจะได้มาซึ่งพริตมารีนค่ะฟ้าผ่าเราก็วางบล็อกน้ำแข็งตรงนี้ไปเลยวางไว้ก่อนเนาะแล้วจากนั้นค่ะเราก็มาคราฟเวอร์เดนคอการคราฟเวอร์เดนคอต้องใช้เทิร์ฟบล็อกหรือว่าบล็อกยานั่นเองค่ะจำนวนหนึ่งเนาะทีนี้แสงสว่างหาจากไหนอิมพริซันไลท์ค่ะไม่ยากเลยนี่ไงเราต้องมีไอเทมค่ะที่ชื่อว่าไลท์คอลเลกเตอร์วางไลท์คอลเลกเตอร์ค่ะลงบนพื้นแบบนี้ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะค่อยๆเก็บสะสมแสงสว่างมาเรื่อยๆเนาะจนเต็มค่ะแล้วเมื่อเราขุดไลท์คอลเลกเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือ Imprison Light นั่นเองก็เป็นของที่เรามีตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะทีนี้เราก็คราฟมาเลย Warden Core ค่ะวาง Warden Core ชิดกับน้ำแข็งแบบนี้
และจากนั้นตามด้วยชาสีเขียวค่ะวิธีหาชาก็เช่นเดียวกับเมื่อสักครู่เนาะแล้วก็รอบล็อกพวกนี้ค่ะก็จะกลายเป็นพิทมารีนนั่นเองดูสิจะใช้เวลานานไว้เอ่ยเมื่อไรจะกลายร่างเร็วๆหน่อยนี่ว่าได้พิทมารีนมาแล้วค่ะแล้วเอาพิทมารีนค่ะไปผ่านเครื่องนี้โรตารี่กลายเดอร์ค่ะให้ได้เป็นพิทมารีนชาดแล้วก็คราฟเอมตี้โอฟค่ะจะจบแบบกลมๆนี้เนาะ2อันโอเคตอนนี้เราได้มา3อย่างแล้วใช่มั้ยคะแต่ยังขาด1อย่างที่สำคัญไม่ใช่นี้หมูไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะใส่เข้าไปในกล่องค่ะเราจะได้ดูว่าขาดอะไรบ้างก็ขาด2อย่างนี้นั่นเองไม่ยากเลยใช่มั้ยน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะต้องการดาร์กเจมเนาะแล้วก็เวนเจนริงค่ะดาร์กเจมก็ไม่อยากเอาดาร์กเจมค่ะไปบดเราก็จะได้เป็นดาร์กเจมที่เป็นดัตมาแล้วนี่ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดแหวนค่ะนี่ไงแหวนก็ง่ายๆค่ะแล้วจากนั้นก็คราฟเวนเจนริงมาเลยค่ะไม่ใช่สิเวนเจนโฟกัสเนาะโอเคคลิกขวาได้ไหมนี่สามารถยิงแสงได้เอาไว้จัดการเวนเจนสปิริตนั่นเองค่ะแต่รู้สึกว่าพลังงานยังต่ำอยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้เหมือนแบบคันส่องคันช่อง น่าจะเป็นคันช่องส่องมารใช่ไหมต้องเป็นแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหลืออย่างสุดท้ายเนาะคอรัปพิกซี่ค่ะอันนี้มันพิกกี้ดีที่ไม่มีว่าวิกิเนาะโอเคคอรัปพิกซี่มาเลยอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะคอรัปพิกซี่ของที่ต้องใช้ครับขนไก่หายยังไงล่ะเนี่ยแล้วดักโซหายยังไงล่ะเนี่ยไม่ยากค่ะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าหายยังไงเนาะเริ่มมาอย่างแรกสุดค่ะเอาโซแซนไปเผาเนาะแล้วก็รอค่ะจากนั้นมาที่ตรงนี้เพื่อเก็บเกี่ยวฟักทองเลยจัดมาค่ะนั่นแหละได้มา22เราจะต้องซัมมอนสตรอโกเลมค่ะเอาข้าวมาเอาข้าวคราฟค่ะเป็นเฮเบลนั่นเอง4เยอะจังแล้วก็เอานี้ค่ะเฮเบลคราฟรวมกับฟักทองเนาะเราก็จะได้ไข่สปอนของสตรอโกเลมมานั่นเองนี่ก็เยอะมากอันนี้กินแค่ตัวเดียวก็พอแล้วแต่ก็สัก3ตัวแล้วกันค่ะมาจากนั้นก็ซัมมอนออกมาแล้วก็สกิดด้วยความรักตายซะนี่ค่ะตายเลยเมื่อตายสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือศพของสตรอโกเลมเอาศพค่ะมาทุบมาบดให้ได้เป็นเนื้อแล้วก็เอาเนื้อนี้ค่ะไปแบบโยนลงในลาวาแล้วก็รอค่ะปึ๊บเราก็จะได้เป็นเรื่องราวความรักระหว่างสตีฟแล้วก็สตรอโกเลมค่ะตอนที่เราฆ่าเขาใช่ไหมแต่ก็ได้มาแล้วเนาะโอเคใส่เข้าไปและทีนี้ก็ครับมาได้เลยใช่ไหมเริ่มจากตรงไหนนะนี่ค่ะดาร์กโซนั่นเองคาดคอร์รัปตี้ดัตเนเธอร์วาดไม่ยากแล้วก็เอาอินเนอร์เพลนี้ค่ะมาทำเป็นแผ่นๆก่อนอ่ะมาย่อยให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเนาะนี่เธอวาดไว้ก่อนนี่มาเลยโซค่ะที่ได้จากการเผาโซแซนมานั่นเองว่าแต่นี่เธอวาดนี้หายยังไงเอ่ยอุ้ยนี่ก็ไม่ยากค่ะใช้มิวเทชันเพลสเนาะรวมกับพืชอะไรก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นนี่เธอวาดแล้วเสร็จทีนี้เราก็ครับดักโซได้เลยไหมนี่ก่อนมาก่อนคอรัปตี้ดัตเอาใส่ไปคืนในนู้นสิตัวเองแล้วก็คราฟเป็นนี่ค่ะมาเลยดาร์กโซได้มาแล้ว1อันนั่นแปลว่าก็ใกล้ที่จะคราฟเป็นคอรัปพิกซี่ได้แล้วค่ะขาดเพียงแค่ขนไก่คือขนไก่ค่ะเราทราบวิธีทำอยู่ว่ามันจะต้องใช้บล็อกนี้ค่ะแอนิมาคอเนี่ยหรือว่าแอนิเมคอเนาะแต่เขากับดิสเซเบิลออกไปอะคือพอดิสเซเบิลออกไปใช่ไหมขนไก่ค่ะก็จะต้องหาจากการฆ่านกแก้วหรือไม่ก็การฆ่าไก่ซึ่งมันไม่มีวิธี
หาสัตว์2ชนิดนี้มาเลยค่ะไปนั่งอ่านข้อมูลค่ะเกี่ยวกับวิธีหาขนไก่มาแบบตั้งนานเนาะนานมากๆเลยแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถหาขนไก่ได้ค่ะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในตอนนี้เพราะว่านี้ค่ะวิธีเส้นทางในการหาขนไก่มี2วิธีเนาะก็อธิบายให้ฟังค่ะก็มีแอนิมาคอเนี่ยแต่ถูกดิสเทเบิลออกไปเราก็ไปหาข้อมูลค่ะว่าทำไมผู้สร้างถึงได้เอาไอเทมชนิดนี้ออกเนาะเขาอธิบายว่ามันเกิดบั๊กขึ้นค่ะเหมือนเป็นบั๊กของเท็กเจอร์ของเจ้าตัวนี้ค่ะเขาก็เลยแบบเอาออกไปนั่นเองบั๊กที่ทำให้เกิดแบบเสียหายด้วยค่ะเขาก็เลยได้เอาออกไปเนาะซึ่งก็เราก็ไม่มีให้ใช้ค่ะดังนั้นอีกเส้นทางหนึ่งในการหาพวกขนไก่ก็คือการใช้เคมีคอลดิสโซเวอร์ค่ะกับเคมีคอลคอมไบเนอร์2ตัวเนี้ยนั่นเองก็คือผสมโปรตีนค่ะให้ได้เป็นขนไก่ขึ้นมาเราดูจากสูตรคราฟอย่างคร่าวๆใช่มั้ยตอนแรกเราคิดว่าเราน่าจะคราฟได้ค่ะแต่ไปๆมาเราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรคือเราขาดอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการคราฟคอมโพเซอร์ก็คือคอมโพสเซลแล้วก็คือตรงนี้นั่นเองเทอร่าสตีลอิงกอตค่ะไม่มีตราบใดที่เรายังไม่ได้เข้าสู่ยุคโบทาเนียค่ะเราจะไม่สามารถทำได้นั่นหมายความว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะต้องลัดไปบทที่5ก่อนเนาะเพื่อทำเครื่องมือนี้ก่อนค่ะปรากฏว่าทำไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปบทที่4ก่อนนั่นเองก็คือนี้ค่ะจะต้องมาถึงตรงนี้ก่อนเมื่อเรามาถึงเทอร่าสตีลอิงกอตนี้ค่ะตรงเนี้ยซึ่งอยู่ไกลมากๆอ่ะห่างจากจุดแรกค่ะแบบว่านี่ตัวแรกนะเลื่อนปื๊ดค่ะเนี่ยต้องมาตัวนี้แบบเกือบจบ 90% ค่ะเราถึงจะสามารถย้อนกลับมาทำเควสนี้ได้ค่ะนั่นเองแต่ทางนี้ค่ะมิวได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมของชาวต่างชาติที่เล่นเนาะปรากฏว่าเขาทำเควสนี้ได้เพราะว่าเหมือนตอนที่เขาเล่นนี้ค่ะเขาปลดแบนเองนั่นเองคือปลดตัวนี้ค่ะแอนิมาคอนี้ออกเองเนาะก็คือให้มัน enable กลับมาคืนนั่นเองค่ะเขาก็เลยทำได้หรือไม่ในช่วงที่เขาเล่นค่ะก็คือไอเทมชนิดเนี้ยยังไม่ถูกแบนออกนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะมันเกิดบั๊กผู้สร้างก็เลยแบนออกแล้วก็ยังไม่ปลดแบนค่ะเช่นนั้นเราอาจจะต้องพักพวกนี้ค่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ค่ะเราก็เลยมี3ทางเลือกนั่นเองทางเลือกที่1คือปลดแบนไอเทมเองอาจจะต้องไปหาข้อมูลนิดนึงค่ะว่าต้องทำยังไงเพื่อปลดแบนไอเทมตัวนี้ออกมาเพื่อให้ใช้ได้แต่ก็เสี่ยงกับการที่เกิดบั๊กนั่นเองค่ะอย่างที่2รอให้ผู้สร้างปลดแบนค่ะจากที่ดูนะเขาแบนตั้งแต่แบบเดือนมกราตอนนี้จะสิ้นปีแล้วเขายังไม่ยอมปลดแบนเลยดังนั้นก็คิดว่าอาจจะยากค่ะอย่างที่3คือละเว้นเควสนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปทำเควสอื่นก่อนนั่นเองเพราะว่าในอนาคตใช่มั้ยเมื่อเราทำเควสไปเรื่อยๆนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาทำเควสนี้คืนได้เนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญของเควสพวกนี้ค่ะคือ Vengeance Spirit หรือว่าเป็นสปิริตแบบอาฆาตพยาบาทหรือชั่วร้ายนั่นเองไม่มี Vengeance Spirit ค่ะก็จะไม่สามารถทำ3ตัวนี้ได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นไรเรารอไปถึงบทที่5ค่ะแล้วเราค่อยย้อนกลับมาทำก็ได้เนาะก็ถือว่าเป็นการค้างไว้ก่อนแล้วกันค่ะมีอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมบอกว่าเราลืมทำเควสในบทที่1บทที่2อะไรสักอย่างหรือเปล่านะเราไม่ลืมหรอกค่ะเพราะว่าเนี่ยเห็นมั้ย Chapter 3ค่ะมันขึ้นว่า 93% แปลว่าเราคอมพลีทแล้ว 93% ใช่มั้ยแต่ถ้า Chapter 1กับ2นี่ค่ะไม่ขึ้นก็แปลว่าเราคอมพลีทไปแล้ว 100% นั่นเองถ้าอย่างนั้นเราไปขึ้นบทที่4กันเลยค่ะอย่างแรกคราฟสมุดมา1เล่มแล้วก็เอาแซปลิงของต้นไม้ค่ะซึ่งเป็นต้นอะไรก็ได้มาสปูได้ไหมไม่แน่ใจต้องลองดูค่ะกับสมุดคราฟลงไปนี่เราก็จะได้เป็นหนังสือของโบทาเนียมาค่ะมอดโบทาเนียเป็นมอดหนึ่งที่ยอดหินมากๆเลยเป็นมอดที่เจอในหลายมอดแพคค่ะแต่ทั้งนี้มันเป็นมอดแพคที่เราไม่ค่อยมีความรู้เลยเป็นมอดแพคที่เราโง่มากค่ะในเนี้ยโบทาเนียเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่เคยจับต้องมาก่อนนี้เป็นทางแรกค่ะดังนั้นเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะคราฟเสร็จแล้วเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะรับรางวัลอีกแล้วโอเคอันที่2ยังไม่ได้เลือกค่ะเลือกอันที่2นี่แหละคือแบบเหมือนไม่มีอะไรจะให้อ่ะก็เอาอันนี้ไปแล้วกันนะประมาณนี้ค่ะ Seeds of the End นั่นเองจุดจบของโลกโอ้โหซีดนี้ค่ะน่าจะไม่ยากทำไม่ได้โอ้ my god ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ย
แกมอนโบเซียเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องมีนิฮาวเวนเจินมันทำไม่ได้อ่ะโอ้ยทำไงดีคือเนี่ยอุตส่าห์ว่าอยากจะไปบทอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทำนี้ค่ะก็ทำไม่ได้แต่คือมันทำไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าหาขนไก่ไม่ได้แย่แล้วสิก็เป็นมอดแพคที่อยู่กำลังพัฒนาเรื่อยๆค่ะผู้สร้างก็มีการอัปเดตใหม่มาเรื่อยๆเนาะตอนนี้วิธีการหาขนไก่นะมาเรามาดูทีละอย่างเลยค่ะไล่ๆไปเลยเนี่ยแหละเพื่อเราจะพลาดประเด็นไหนเนาะค่านกแก้วค่ะกับค่าไก่ไม่มีนกแก้วไม่มีไก่ในไบโอมนี้วิธีการหาไก่กับหานกแก้วนั้นก็ไม่มีค่ะหรือว่าเราอาจจะวางยาให้ไก่เกิดเหรอเนื้อก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะกับอีกหนึ่งวิธีค่ะนี่ใช้เคมีคอลคอมไบเนอร์ค่ะเครื่องผสมสารเคมีเนี่ยโดยการเอาโปรตีนเนาะมาแบบนี้ค่ะเปลี่ยนให้เป็นขนไก่การหาโปรตีนนั้นไม่ยากสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือเคมีคอลรีโซลเวอร์ปัญหาก็เลยวนกลับมาที่เดิมค่ะก็คือนี่นั่นเองเทอร์ราสติลอิงก็อตเราจะไม่มีตัวนี้เด็ดขาดถ้าเรายังไม่ถึง90%ของบทที่4ค่ะเนี่ยเทอร์ราสติลอิงก็อตมันอยู่ตั้งไกลอ่ะตรงนี้เลยไปไม่ได้อ่ะไปไม่ได้จริงๆอาจจะต้องแบบตอนแรกมี3ทางเลือกใช่ไหมตอนนี้ค่ะกลับมาที่ทางเลือกแรกแล้วต้องปลดแบนเองค่ะต้องปลดแบนเอนิมอเนียมาใช้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีในการปลดแบนค่ะไหนๆตอนนี้ใช่ไหมคะชุดเกราะของเราก็ใกล้พังแล้วได้เวลาในการเปลี่ยนชุดเกราะแล้วมาเลยค่ะอย่างแรกถอดออกให้หมดมาเลยแล้วก็ลองเอาเสื้อวางไปตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะขอเป็นกางเกงก่อนแล้วกันต้องทดสอบด้วยกางเกงดูซิว่าทําได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่ะเราจะทําชุดเกราะจากกระบองเพชรนั่นเองก็คล้ายกางเกงค่ะมาเลยตัวเดียวพอแล้วก็ใส่แค่ตัดอ้าวไม่ได้เหรอทําไมถึงไม่ได้เอ่ยอ๋อมันรองเท้านี่แบบนี้มันต้องเป็นรองเท้าโอเคแหมคราฟผิดเองค่ะมากางเกงรองเท้าแล้วก็เสื้อใช่มะหมวกเอาหมวกด้วยก็ได้อะมาเลยค่ะแล้วก็ล้อมรอบด้วยกระบองเพชรนี่เราก็จะได้เดี๋ยวนะสภาพจาก165ค่ะนี่ก็เหลือ143นี่มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเนี่ยสภาพความทนทานลดลงค่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ก็น่าใช้ใช่ไหมมาดูซิล้อมรอบไปนี่จาก210เหลือเพียงแค่208ถ้าเราเดินใกล้เอ็นเดอร์แมนนี้เอ็นเดอร์แมนจะแบบโดนดาเมจไหมนะน่าสนใจใช่ไหมคะอ่ะเป็นชุดเกราะที่น่าใช้มากๆคุณประโยชน์อาจจะไม่ค่อยมีค่ะแต่เพียงแค่ว่าน่าเล่นแค่นั้นเองหมดหรือยังแคคตัสเหลืออยู่8ค่ะทีนี้เราก็วางเกงเนาะแล้วก็ปึ๊บแบบนี้นี่มาแล้วมันต้องมีหนามแหลมแน่นอนเลยใส่มาค่ะโอ้ก็ดูดีนะนี่อ้าวเมื่อกี้นึกแม่เดินผ่านเราไม่เห็นเขาจะโดนดาเมจอะไรเลยเขียวอือเลยค่ะเรานึกว่าชุดเกราะของเราจะเป็นหนามแหลมๆที่แบบเดินผ่านตรงไหนปุ๊บโดนดาเมจไม่โดนค่ะได้แต่ความสวยงามชุดเกราะกับกระบองเพชรไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยแต่ก็คือน่าเล่นว่างๆเนาะถ้าเป็นโซลสตีลอะไรอย่างงี้ค่ะยังดีกว่าพวกออฟซิเดียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบอาจจะใช้หัวมังกรอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะอันไหนที่ใช้หัวมังกรเอ่ยนี่ไงเป็นดาโคค่ะที่จะต้องเอาหัวมังกรนี้มาหั่นเนาะมันเป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าชุดเกราะออฟซิเดียนนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวลองดูชุดเกราะออฟซิเดียนด้วยดีกว่าค่ะเฮ้นายหลบไปนายหลบไปอย่าขวางหลบเรียบร้อยใช่ไหมคะเอาเหล็กค่ะมาย่อยให้ได้เป็นอิงกอตเนาะใส่เข้าไปทีนี้ก็มาเลยนี่ค่ะเอาออฟซิเดียนผสมกับไอรอนอิงกอตมาเต็มที่ค่ะก็จะได้เป็นออฟซิเดียนวิดไอรอน38แล้วก็เอาไปเผาการเผานี้ก็จะทำให้เราได้ออฟซิเดียนอิงกอตนั่นเองเขาเผาที่เตานี้ใช่ไหมนี่ค่ะจะค่อยๆแบบเผาไปเรื่อยๆ
ถ้าไม่เผาเอาไปโยนลาวาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเผาเท่านั้นเราก็จะได้เป็นออฟซิเดียนอิงกอตมาเนาะได้ออฟซิเดียนอิงกอตมาแล้วค่ะมาคราฟกันเลยหมวกมาเรียบร้อยจึ๊บคราฟไปเรื่อยๆค่ะมาแล้วก็รองเท้านี่เสร็จแล้วใส่ได้ไหมหรือว่าอาจจะต้องไปคราฟต่อก่อนแล้วค่อยใส่ใส่ได้แต่ว่าเป็นเกราะที่ไม่เต็มตัวค่ะนี่ไงก็ดูดีนะได้ว่านี่ค่ะก็มีแค่เกราะไหล่เกราะแบบหัวเข่าเนาะแล้วก็รองเท้าค่ะเป็นเกราะที่ไม่เต็มตัวเท่าไหร่แล้วแบบเขาถึกขึ้นไหมอ่ะเราต้องมาเช็คดูสิเกราะก็ดีนะแล้วก็ดูที่นี่ค่ะเกราะด้านล่างเราเนี่ยหายไปแค่2ช่องเองก็ดีนะแต่ถ้าเราใส่เป็นแบบชุดเกราะกระบองเพชรค่ะหายไปตั้ง4ช่องแน่โอ้นี่ค่ะก็แปลว่าออฟซิเดียนดีกว่านั่นเองแต่ทีนี้มีอีก1ชุดเกราะที่เราอยากจะลองดูค่ะอย่างแรกค่ะเอาโบนบล็อกมาคว้ารวมกันให้ได้เป็นหัวกะโหลกแล้วเราก็เอาสตริงค่ะมาคว้ารวมกันให้ได้เป็นวูเนาะ16เลยแล้วกันจากนั้นวูก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะวางแบบนี้นี่ให้ได้เป็นผ้า32เยอะมากแล้วเราก็ใส่เข้าไปทีนี้ก็มูฟมาเลยค่ะหมวกขาดเอ๊ะทำไมถึงขาดกระดูกนี่โอเคแล้วก็มีเสื้อเรียบร้อยค่ะตามด้วยกางเกงแล้วก็ตามด้วยรองเท้าจัดไปถอดชุดเกราะออฟซิเดียนออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บนี่ดูดีไหมชุดเกราะนี่คือชุดเกราะอะไรคือชุดเกราะมัมมี่นั่นเองค่ะเน่น่ารักดีนะชุดเกราะมัมมี่เอ้ยความทนทานนี้ดูสิฮะเกราะเต็มเลยนะเนี่ยอุ้ยดีดีเกราะเท่าไหร่เอ่ยต้องมาเช็คดูหน่อยสิเช็คที่เสื้อค่ะ3กับ8ออฟซิเดียนถ้าเป็นเสื้อนี้ก็แบบ4กับ4แค่นั้นเองนะโอ้ชุดเกราะมัมมี่ดีกว่าค่ะคือในส่วนที่เป็นเสื้อเนี่ยอัลเมอร์3กับ8ใช่มาอันนี้ค่ะยังแค่2กับ6เลยนี่ก็2กับ8ดีกว่าโซสติวอีกนะเนี่ยชุดเกราะมัมมี่ค่ะนั่นเองเนี่ยน่าใช้มากๆวิธีอย่างนึงค่ะชุดเกราะนี้ก็เป็นชุดเกราะที่ทำมาจากกระดูกนั่นเองกระดูกเหลือใช้ก็เลยเอามาคราฟเป็นชุดเกราะค่ะโอ้น่าใช้มากๆเลยนะเนี่ยดูสิเริ่มถูกใจแล้วค่ะชอบมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ